วันนี้เจอคนไข้เยอะมากเลยเรื่องมาแบบเป็นซีรีส์เลยเรื่องเข่านะถามกันเยอะเราก็เป็นกันเยอะเป็นเหมือนกันเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในพนักงานออฟฟิศนะสมัยก่อนเราเจอพนักงานออฟฟิศจะเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมอันนี้มีอีกโรคนึงที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็พิษมากนะนั่งเป็นที่เข่านะเวลานั่งนานๆพอนั่งนานเสร็จลุกขึ้นเนี่ยโอ้โหเข่าแทบจะตืดเลยนะต้องทิ่มเลยแล้วก็ลงจากรถก็ลงไม่ได้เวลาขับรถลงมีปัญหาที่เข่ามากนะคือพังผืดเกาะที่เข่าจริงๆไม่ใช่เป็นพังผืดอย่างเดียวมันเป็นทั้งพังผืดแล้วก็มีหินปูนด้วยนะดูนี่นะเป็นข้างไหนนะข้างนี้นะเรานั่งอย่างนี้นั่งเนี่ยง่ายๆเลยเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งนานๆนั่งทำงานอย่างนี้นะนั่งอย่างเงี้ยที่เราเจอเลยก็คือเนี่ยเวลาเรานั่งทำงานอย่างนี้นานๆนานๆมากเนี่ยนั่งเงี้ยสังเกตให้ดีว่าตัวที่มีปัญหาคือมันจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งอยู่ใต้หัวเข่าเนี่ยนะมัดเนี่ยคือเวลาเรานั่งมันจะงอเข่าอย่างนี้ปุ๊บมัดเนี่ยมันจะหดนะป๊อปบีเทียสนะอย่างเงี้ยมันจะหดพอมันหดเสร็จแล้วนานๆเข้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยืดใช่ไหมเนี่ยพังคือมันยืดพอเรานานๆเข้าเราลุกขึ้นสิลุกขึ้นอย่างเร็วเงี้ยปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่มันหดเนี่ยมันยืดออกพอยืดบ่อยๆผิดจังหวะดีๆมันก็มีการบาดเจ็บพอบาดเจ็บมันจะหดตัวเลยนะไอ้ตัวนี้จะหดตัวแต่มันจะไม่หดตัวแบบเฉียบพลันมันจะค่อยๆหดตัวเพราะว่าต้องยืนใช่ไหมเรานั่งงออีกแล้วนะพอยืนผิดจังหวะยืดอีกแล้วอย่างเงี้ยหดยืดหดยืดบางคนบอกว่าอยู่ๆมันก็เป็นไม่ใช่นะมันเป็นสะสมปัญหาก็คือตรงนี้มันหดตัวไอ้ตรงนี้มันเป็นบางผืดเกาะนะเวลาแก้ง่ายมากเราก็แก้ไอ้ที่มันหดตัวเนี่ยที่มันมีหินปูนนะมันหดมากมันก็มีการคั่งของเลือดที่เราเรียกว่าหินปูนนะไอ้ตรงนี้มันก็คือพอมันมีปัญหากันตกบ่อยๆมันก็คือพังผืดตรงนี้เป็นพังผืดเพราะว่ามันเป็นฟาสเชียนะไอ้ตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อก็เป็นหินปูนนะวิธีแก้ก็นอนคว่ำนะแก้ไม่ยากนะก็แก้ข้างหลังนี่แก้ด้วยเอาไอ้หินปูนมันออกก่อนนะที่เราเจอนะมาเจอดูตัวนี้มาดูใกล้ๆเรางอเข่าขึ้นมาเนี่ยตัวที่มีปัญหาก็จะเป็นตัวแนวเนี่ยกล้ามเนื้อมันนี่มันจะเกาะพาดมาอย่างนี้นะถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันจะเป็นก้อนเลยนะเนี่ยนะจับอย่างเงี้ยจะเป็นก้อนนี่ก้อนขึ้นเลยเนี่ยมั้ยเนี่ยอย่าไปกดตรงนี้นะให้กดตรงนี้เป็นก้อนพอเป็นก้อนเสร็จเราลองขยับจับก้อนไว้แล้วก็ขยับดูเจ็บมั้ยพอขยับดูมันจะดังแกรกขยับไปเรื่อยๆนะเอาเตียงขึ้นด้วยกดเตียงขึ้นด้วยเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมเราก็ลองมาร์คจริงๆก็คือตรงนี้มีมาร์คได้เลยเนี่ยจับไว้นะเรางออย่างเงี้ยงออย่างงี้นะมันจะดังแกรกเวลาแก้ไม่ให้งออย่างงี้นะต้องบิดขาด้วยเราก็คือเราบิดอย่างงี้นี่อย่างงี้นะบิดออกไปอย่างงี้นี่บิดอย่างงี้บิดปลายเท้าไปกดลงมาอย่างงี้เห็นไหมกดดึงอย่างนี้เห็นไหมดังกึกใช่ปึ๊กอย่างเงี้ยมันจะล็อกนี่ไงดังกึกเนี่ยล็อกไว้เลยนะนี่สังเกตดีจะล็อกไว้นะแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยมันจะดังกึกดังไหมพีทเนี่ยกึกเนี่ยหินปูนลั่นกึกเห็นไหมเพื่อมันเป็นข้างตัวของหินปูนเนี่ยกึกเนี่ยนะเนี่ยอย่าบิดแรงนะให้บิดในทิศทางเขาไว้เฉยไม่ใช่งออย่างนี้นะต้องถาไว้แล้วก็งอขึ้นคงฝั่งนี้ไว้คงการงอไว้อย่างนี้เลยถ้าเราไม่เก่งเราก็ล็อกฟิลไม่ได้ก็วางไว้ที่หน้าขาเราล็อกตรงนี้ล็อกปลายอย่างนี้นะเราก็กดก็ได้กดสลายหินปูนก็ได้มาดูตรงนี้นี่ล็อกตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้ากดไปเรื่อยจนกว่าหินปูนมันหายนะพอเราคำไปเรื่อยเสร็จเราจับอย่างนี้นะมันก็คลายแล้วฮะเจ็บไหมทำไปเรื่อยนะมันไม่ใช่มันเนี่ยล็อกไปเลยให้ล็อกเป็นกันเยอะจริงๆวันนี้มา4คนมั้ง30ต้นๆเองบอกว่าไม่รู้จะเกิดจากอะไรทำไมมันเป็นได้เวลาขยับก็ดังกึ๊กกึ๊กไงในหัวเข่ามันคือหินปูนตรงนี้นี่ดังตลอดเลยเนี่ยหินปูนนี่ยังไงมันเกาะได้ไงเดี๋ยวนะเนี่ยเอาแบบหายเลยไหมก็กดไปเลยนี่เริ่มละเริ่มไม่มีเสียงบ้างละแต่มันเจ็บนะนี่นะด้านอยู่นะนี่เล่นหมดเลยเนี่ยนะหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะคลายอันนี้นิ่มละ
พอเราคลายหินปูนตรงนี้ที่กล้ามเนื้อป๊อปเกียร์แล้วเราก็มาจัดการด้านหน้าเป็นพังผืดอ่ะฮิตไหนด้านหน้ามันจะเป็นตัวพังผืดอยู่ตรงพังผืดก็อยู่ตรงนี้ตรงมุมฝั่งนี้ที่มันเกาะตรงนี้ก็จะเป็นพังผืดนี่จะมี2ฝั่งที่เป็นหินปูนที่เป็นตัวแต่เราเรียกว่าเป็นหินปูนเกาะสูงน้ำนะจริงๆก็คือพังผืดนั่นเองนี่ก็ดันขึ้นไปอย่างนี้ดันให้กดนวดไปด้วยเหยาไปด้วยเอามือข้างล่างเราไปเขี่ยตรงนี้ด้วยตรงที่มันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างล่างนะเนี่ยเขี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยล็อกไว้ข้างบนก็ดีบไว้แล้วก็คลายไว้เจ็บไหมค่ะมันจะขัดเห็นไหมนี่อันนี้ก็คลายฟังผืดก็จะดังกรึกเหมือนกันมันจะดังเพราะว่ามันเวลาเราเดินมันจะเดินขาโก่งนะมันหลบมันเป็นพวกนี้ปล่อยไปเป็นเข่าเสื่อมเป็นขาโก่งเพราะว่ามันร่างกายเรามันต้องเดินมันก็จะบิดขาไปกลายเป็นโก่งออกนะนะมันขัดเลยใช่ไหมนะก็คลายได้วิธีหลายวิธีขยับลูกสะบ้าอ่ะก็คลายได้นะโอ้มากันเยอะวันนี้ขนาดฝนตกยังมากันเต็มไปหมดเลยนะเป็นกันเยอะมากที่พังผืดกะหินปูนนะฮะหินปูนจะอยู่ที่กล้ามเนื้อใต้ขาพับส่วนพังผืดจะอยู่ที่เกาะที่ตัวสะบ้าของเขาเวลามันเสียวเวลาลูกเสียวเนี่ยมันจะเสียวไม่รู้เสียวตรงไหนเสียวในเข่านั่นแหละอะไรเงี้ยนะอยู่ในเข่าจริงๆมันคือ2จุดที่เป็นสาเหตุหลักมาเลยแล้วก็ไม่ใช่เข่าเสื่อมนะและมีอีกโรคนึงเดี๋ยวไปลงวันหลังเป็นเข่าเหมือนกันเวลานั่นจะเป็นจากการงอขาผิดจังหวะอันนั้นเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออีกนะไม่ใช่ว่าอะไรๆก็จะเป็นเข่าเสื่อมนะมันเป็นพังผืดก็ได้เป็นหินปูนนะเป็นพวกกลุ่มของเขาเรียกว่าซอฟทิชชูอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็น OAE เป็นเข่าเสื่อมนะเป็นผืดรักษาได้นะด้วยกายภาพบำบัดนะอาจารย์ทำวิธีนี้ก็เป็นกายภาพบำบัดนะแล้วก็คลายพังผืดนะดังไหมถ้าเราทำนี่ไม่ใช่ว่าทำแล้วเจ็บทนไม่ไหวนะก็จะเจ็บบ้างแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหดำแล้วเดินออกไม่ได้จะเบาขึ้นเลยนะแล้วก็ถามว่ามันหายไหมมันต้องบริหารร่วมด้วยไม่ให้มันเกาะใหม่นะไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบแต่ทำเสร็จมันจะเบาเลยนะมันจะเหมือนหายเลยถ้าดึงดูดปึ๊กออกไปเนี่ยมันก็ตัวพังผืดกับตัวลมออกจากข้อปุ๊บมันก็จะดีขึ้นเลยนะคนไข้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นในครั้งนะแต่หายไหมมันก็ไม่หายเพราะมันเกิดจากการใช้งานถ้าบริหารมันก็ได้เจ็บไหมสู้ดีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดโกงมาเลยแบบคนสุดท้ายโกงมาเลยเงี้ยโอ้โหนั่นก็ทนดีกันนะดึงแล้วก็หลุดดีเหมือนกันนะแต่คิวมันจองยากนิดนึงนะครับแล้วก็เพราะว่าคนไข้เป็นเยอะมากนะนี่เราก็ยืดตรงนี้ยืดกล้ามเนื้อกลุ่มที่มันอยู่ใต้ขาพับเนี่ยนะยืดบิดขานิดนึงเนี่ยจะบิดล็อกตรงเนี้ยตรงสะบ้าของเขาแล้วก็ยืดขาตึงไหมตึงไปยันหูเลยขอคิดทันนะนายอย่าลืมนะลองทำตามดูแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ถ้าไม่ได้คิวก็ทำเองก็ได้ฮะงอขาเนี่ยต้องดึงให้หลุดได้แล้วก็งอขาพับไปโอเคเนี่ยก็พยายามดึงให้หลุดนะฮะขยับอย่างเงี้ยเนี่ยมันหลุดไม่หลุดมันแข็งก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ว่าต้องหลุดนะมันไม่หลุดก็ไม่หลุดแต่ถ้าคนหลุดก็หายเลยนะโอเคนะลองดูนะครับแชร์ให้ด้วย